ในขณะเดียวกันครับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบอุทกภัยทั้งที่ภาคเหนือเองภาคอีสานเองธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตอนนี้เห็นว่าก็มีการออกมาตรการเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยใช่ไหมครับท่านครับอันนี้เป็นจุดยืนสำคัญของเราที่อยากจะถือโอกาสอธิบายนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเราเป็นธนาคารอิสลามเราจะดูแลเฉพาะพี่น้องมุสลิมเป็นหลักใช่ไหมคำตอบคือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นธนาคารทางเลือกให้กับพี่น้องศาสนิกอื่นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างปีที่ผ่านมาเวลามีภัยพิบัติทางภาคใต้เนี่ยเราก็ลงในพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีพี่น้องของเราที่รับผลกระทบไม่จำเป็นเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลพนักงานของเราเราก็ดูแลลูกค้าที่รับผลกระทบทำสองเรื่องครับก็คือมาตรการให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่ใช้บริการทางการเงินกับเรานะครับก็มีเรื่องของการพักชำระเงินต้นหรือชะลอเรื่องภาระต่างๆซึ่งเราก็ดำเนินการตามมาตรการที่มีได้สื่อสารไปตั้งแต่วันแรกที่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเราทำงานกับสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมของสำนักจุฬาต้องบอกว่าสภาเครือข่ายนี่มีบทบาทที่แข็งแรงมากนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เขาตั้งใจทำงานจริงๆในพื้นที่ต่างๆเขาเคยไปช่วยเหลือเรื่องแผ่นดินไหวในตุรกีนะครับแล้วก็เป็นผู้มีความรู้เป็นคุณหมอเป็นวอลันเทียร์ที่มีจิตใจดีที่อยากจะทำงานนะครับเราก็เป็นช่องทางสนับสนุนเงินบริจาคเป็นที่น่ายินดีว่าเราสนับสนุนช่องทางบริจาคให้กับสภาเครือข่ายเนี่ยนะครับเราแค่ลงช่วยสื่อสารไปกับทางสภาเครือข่ายร่วมกันเนี่ยก็มีพี่น้องบริจาคเงินเข้ามาเป็นจำนวนเยอะทีเดียวนะครับเราก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่สภาเครือข่ายก็สามารถจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆได้ก็ต้องเรียนว่าเขาช่วยหมดนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะพี่น้องมุสลิมอย่างที่หลายท่านเข้าใจนะครับก็เป็นความเอื้อเฟื้อเป็นเรื่องของน้ำใจซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็คิดเป้าหมายเดียวกันว่าคนไทยอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยเหมือนกันทั้งหมดนะครับค่ะทีนี้ในส่วนของผู้ประสบภัยที่เป็นลูกค้าของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเองอะค่ะที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จะต้องมีการดำเนินการอย่างไรอะคะเพื่อเข้าสู่มาตรการต่างๆที่ทางธนาคารออกมาค่ะครับติดต่อเราได้ตลอดเวลาเลยครับไม่จะเป็นสาขาที่ใกล้ที่สุดเราอาจจะมีสาขาไม่มากในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเรามีที่เชียงใหม่2สาขามีที่เชียงรายนะครับเรามีที่แม่สอดแต่ทุกสาขาของเราก็สามารถจะรับการติดต่อได้ทันทีอีกช่องทางนึงก็คือทาง call center ของเรา1302นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางในการติดต่อได้ตลอดเวลาครับผมคิดว่าเราก็รับเรื่องขึ้นมาแล้วก็จะปรับใช้มาตรการให้โดยรวดเร็วตามสิ่งที่เรามีอยู่ครับครับผมในช่วงท้ายนะฮะอยากให้ท่านดร.ทวีล่าฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังติดตามด้วยนะฮะรวมถึงการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้ด้วยครับท่านครับครับผมคิดว่าเรื่องของภัยพิบัติสำหรับประเทศเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะบอกว่าก็เป็นข่าวแต่ว่าจริงๆผมว่าเราช่วยคิดกับเรื่องต้นตอของการแก้ปัญหาซึ่งผมคิดว่าเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจกันมากขึ้นจากนี้นะครับผมว่ากลไกของภาคธนาคารในการสนับสนุนเรื่องการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่เราต้องเร่งทำนะครับมันอาจจะมีผลใน5ปี10ปีข้างหน้าต้องทำแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องตอบสนองให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมคิดว่าเรื่องกำลังใจก็สำคัญผมก็ทราบว่าทางผู้นำทางด้านศาสนาท่านจุฬาราชมนตรีท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับท่านก็มีแนวคิดที่จะลงในพื้นที่ร่วมกับสภาเครือข่ายนะครับผมคิดว่ากำลังใจสำคัญที่สุดในช่วงนี้นะครับแล้วก็อย่ามาบั่นทอนกำลังใจในหลายๆเรื่องผมคิดว่าโลกโซเชียลก็ทำให้หลายคนบางทีก็จิตตกแต่ผมคิดว่าเอาความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วช่วยอย่างคนละไม้คนละมือนะครับประเทศก็น่าจะผ่านเรื่องช่วงนี้ไปได้ครับเป็นกำลังใจครับครับขอบพระคุณมากๆครับท่านดร.ทวีลาภริทธาพิลมนะฮะท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับขอบพระคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณที่ให้ความสนใจธนาคารอิสลามนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมนะคะที่เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นลูกค้าของทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็สามารถติดต่อได้เลยที่ call center นะคะ1302ค่ะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะฮะที่เรียกว่าร่วมกันครับฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะฮะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งของภาครัฐเองมาตรการการช่วยเหลือนะฮะจากทุกธนาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเราก็พร้อมเป็นสื่อกลางที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าบางคนเจอน้ำท่วมเครียดกลุ้มใจจะช่วยเหลือยังไงก็มีมาประชาสัมพันธ์กันตรงนี้